กอร์นิสาฟักให้อคินเดินผ่านไปเลยน่าสงสารน่ะถ้าเป็นซีรีส์โรแมนติกเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยเขาก็ต้องมาวิ่งกอดกันท่ามกลางเหตุการณ์โกลาหลแล้วสินี่มันซีนของพระเอกนางเอกแล้วนางเอกก็คือเอมิลี่เอมจ๊ะโอ้นี่เปื้อนขมเหลวไปหมดเลยนะเนี่ยฮะอุ้ยตรงนี้ก็เปื้อนน่ะตรงนี้ก็เปื้อนอุ้ยนี่ก็เปื้อนนี่เปื้อนขนาดนี้เนี่ยไปอาบน้ำดีกว่าไหมจ๊ะน้องสาวอีดิกทำอะไรตัวเอมิลี่ไงหยุดเลยถ้าควบคุมความหื่นตัวเองไม่ได้นะก็อย่าออกจากบ้านแกเล่นใหญ่มากฉันว่าผมเอมิลี่ใหญ่มากแล้วนะตัวประกอบแกนี่ยังขโมยซีนได้อีกอ่ะก็กลัวเขาไม่เชื่อสุดท้ายแล้วเธอฟักแกจะให้อคินเดินเข้าไปทำไมไม่ได้ให้เดินเธอมายืนทำอะไรตรงนี้เนี่ยไม่รู้หรอว่ามันอันตรายอ่ะแล้วนี่มาจากแผนกไหนไปรายงานตัวด้วยนะว่าออกมาจากตึกไหนพรให้เอมิลี่เรียกอคินมาครับบอสคะอคิน